Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่11ธันวาคม2022ซีรีส์ความหวังในช่วงเวลาอันท้าทายวันที่4ขอทรงพยุงเราขึ้นจากความตายมาระโกบทที่9ข้อ20ถึงข้อที่27กล่าวว่าพวกเขาจึงพาเด็กคนนั้นมาหาพระองค์เมื่อผีนั้นเห็นพระองค์มันก็ทำให้เด็กล้มชักทันทีและลงไปกลิ้งเกลือกที่ดินมีน้ำลายฟูมปากพระองค์จึงตรัสถามผู้เป็นบิดาว่าเขาเป็นอย่างนี้มานานเท่าไหร่บิดาทูลตอบว่าตั้งแต่เขายังเล็กๆและผีมักจะทำให้เขาตกในกองไฟหรือในน้ำเพื่อจะฆ่าให้ตายถ้าท่านสามารถช่วยได้ก็โปรดสงสารและช่วยเราทั้งสองด้วยพระเยซูจึงตรัสกับบิดานั้นว่าถ้าช่วยได้นะหรือใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่งบิดาของเด็กจึงร้องทูลทันทีว่าข้าพเจ้าเชื่อและขอโปรดช่วยในส่วนที่ขาดอยู่ด้วยเถิดเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นฝูงชนกำลังวิ่งเข้ามาพระองค์ตรัสห้ามผีโสโครกนั้นว่าเจ้าผีใบ้หูหนวกเราสั่งให้เจ้าออกจากตัวเขาและอย่ากลับเข้ามาสิงในตัวเขาอีกผีนั้นจึงร้องเสียงดังและทำให้เด็กคนนั้นล้มชักอย่างรุนแรงแล้วมันก็ออกมาเด็กคนนั้นก็แน่นิ่งเหมือนคนตายจนคนส่วนมากกล่าวว่าเขาตายแล้วแต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็กคนนั้นเขาก็ยืนขึ้นความรักของพระเยซูจะนำเราจากความตายสู่ชีวิตเสมอเมื่อสถานการณ์จะดูหรือรู้สึกสิ้นหวังพระองค์จะทรงโน้มกายลงและพยุงเราขึ้นเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นไทยพระองค์ผู้ทรงบริบูรณ์ด้วยความรักและฤทธาจะทรงนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์สำหรับใครหลายคนอาจดูเหมือนว่าความหวังความฝันความสัมพันธ์หรืออนาคตข้างหน้าของเราจะดับสิ้นไปแล้วแต่ในความสิ้นหวังนั้นพระเยซูยังทรงเป็นผู้เดียวที่กำหนดชีวิตของเราเสมอพระองค์จะทรงเก็บชิ้นส่วนที่แตกสลายของเราขึ้นและประทานลมหายใจเพื่อให้เรากลับมามีชีวิตใหม่หากเราเป็นคนนั้นที่ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้จงเริ่มปล่อยมือจากสถานการณ์อันไร้ชีวิตนั้นและมอบถวายมันต่อพระเจ้าพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่40กล่าวว่าเพราะพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่านั้นไว้สำหรับพวกเราเพื่อพวกเขาจะถึงความสมบูรณ์ด้วยกันกับพวกเราบ่อยครั้งที่เราไม่ยอมปล่อยมือจากการควบคุมบ่อยครั้งที่เรายึดสถานการณ์ที่เผชิญไว้แน่นจนเรามองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงมีสิ่งที่ดีกว่ารอมอบให้เราอยู่เรามั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่เราและพระทัยของพระองค์ยิ่งใหญ่กว่าความปรารถนาส่วนลึกในใจของเราเมื่อเรามั่นใจแล้วว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นประเสริฐจงมอบวางชิ้นส่วนของใจที่แตกสลายต่อหน้าพระองค์และให้เสียงสรรเสริญได้เต็มล้นในชีวิตและเมื่อเราเฝ้าคอยด้วยความคาดหวังพักสงบและเชื่อวางใจพระองค์เราจะได้เห็นด้วยสองตาแห่งความเชื่อว่าพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดจะทรงพยุงเราขึ้นจากความตายกลับสู่ชีวิตพระธรรมสดุดีบทที่40ข้อ1ถึง2กล่าวว่าข้าพเจ้าได้อดทนรอคอยพระยาเวพระองค์ได้เอนพระองค์มายังข้าพเจ้าและฟังคำร้องทูลของข้าพเจ้าพระองค์ได้ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมรณะออกมาจากเลนตมแล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลาทำให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคงสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เรารับมือกับความผิดหวังและความเสียใจในชีวิตอย่างไรมีสถานการณ์ใดที่เราพยายามควบคุมและไม่ยอมปล่อยมือให้พระเจ้าเป็นผู้ดูแลหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รัก
เราขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางช่วงเวลาที่ใจแตกสลายเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าของคนเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตและลมหายใจแก่กระดูกแห้งเราขอนำหัวใจที่แตกสลายนำความผิดหวังและความเจ็บปวดทั้งสิ้นวางมันไว้ต่อหน้ากางเขนของพระองค์ขอทรงให้เราได้รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ขอทรงช่วยเราไว้นำเราออกจากความเจ็บปวดนี้ขอทรงช่วยเราให้ปล่อยมือจากการควบคุมและให้ใจของเราได้ยอมจำนนไว้วางใจพระองค์อย่างสุดหัวใจเพียงผู้เดียวเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน